สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้พบกันเช่นเคยกับปูเป้ภัคคนันท์ค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในถึงอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะเพราะแน่นอนนะคะท่ามกลางปัญหาและความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงหรือว่าการเติบโตที่ไม่ได้คุณภาพก็เป็นปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ไขเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่ภาครัฐพยายามแก้ไขเชิงรุกอยู่นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ชื่อว่าเกิดไม่ได้เกิดไม่พร้อมแล้วก็โตไม่ดีทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะเช้านี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์วรวรรณพลิคามินซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสวัสดีค่ะอาจารย์จันทาย้อนกลับไปจำได้ว่าช่วงสมัยที่เป้เป็นเด็กๆตอนนั้นมีการรณรงค์ในเรื่องของการให้ทำมันเพื่อที่จะเป็นการควบคุมประชากรแต่เมื่อเวลาผ่านไปมาถึงยุคปัจจุบันนี้เรากลับพบว่าเออเรามีอัตราการเกิดที่น้อยลงตอนนี้สถานการณ์การเกิดหรือว่าการโตอย่างที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะจันเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือต้องบอกว่าตอนที่มีช่วงการควบคุมเนาะที่มีให้การทำมันตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ค่ะอันนี้คือแผนเราปัจจุบันเนี่ยฉบับที่13แล้วผ่านมา10กว่าแผนนะคะคือจำนวน TFR จากเดิมที่อยู่ 2.1 ครอบครัวหนึ่งมีลูก2คนก็ลดลงมาเรื่อยๆ 1.6 จนมาปีนี้ค่ะเหลือแค่1กรุงเทพเนี่ยเหลือ 0.6 เองนะคะคือเหลือไม่ถึง1ค่ะแล้วสถานการณ์ของเด็กที่เกิดค่ะมันก็มีหลายรูปแบบเนาะคือเกิดจากความไม่พร้อมคือพวกแม่ตั้งครรภ์วัยรุ่นหรือว่าเขาเกิดไม่ได้เช่นพ่อแม่แบบมีอายุมากหรือว่ามีภาวะแบบมีบุตรยากหรือว่าเกิดมาแล้วก็ยังมีแบบพัฒนาการไม่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญของเด็กไทยตอนนี้ค่ะโอ้ก็หมายความว่าในช่วงนี้ช่วงแผนนี้คนเกิดน้อยที่สุดเลยใช่ค่ะลดต่ำมากค่ะทีนี้ในส่วนของอัตราการเกิดแล้วหรือว่าถ้าบังเอิญได้เกิดแต่ว่าก็โตมาอย่างไม่มีคุณภาพทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นคนละปัญหาแต่ทั้งสองอย่างเมื่อขมวดรวมกันส่งผลต่อระยะยาวส่งผลต่อสังคมสูงวัยของเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะจริงๆถ้าหลายๆท่านอาจจะทราบนะคะว่าตัวโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วปี2566เนี่ยเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์และมีผู้สูงอายุ 20% อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกือบ27-28% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สังคมสูงวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นวัยแรงงานลดลงวัยเด็กลดลงซึ่งวัยเด็กเนี่ยจะเป็นวัยแรงงานในอนาคตเป็นวัยที่ต้องหารายได้ที่จะสับสนประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นปัญหาทางโครงสร้างประชากรที่มันส่งผลกระทบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะทีนี้เพื่อพูดถึงชีวิตคนเนาะมนุษย์คนเราเกิดมามันก็ไม่ได้เหมือนพืชผักที่แบบเอ้ยมันน้อยเราก็เร่งปลูกอันนี้คือเราก็เร่งไม่ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนต้นว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนบุคคลด้วยว่าแต่ละครอบครัวมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนทีนี้ในภาพรวมของประเทศล่ะคะเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะจริงๆตอนนี้ก็อย่างของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมคะเขาก็มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขึ้นนะคะซึ่งเขาจัดทุกปีละค่ะปีนี้ก็คือเขาก็เลยเลือกประเด็นเรื่องนี้คือเรื่องการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพมาเป็นประเด็นหลักของสมัชชาปีนี้เป็น1ใน3ประเด็นนะคะซึ่งตอนที่กระบวนการของเขาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการสมัชชาเฉพาะประเด็นก็จะมีการเลือกประเด็นที่เป็นประเด็นระดับชาติระดับประเทศขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นระดับประเทศเพราะว่าในแผนพัฒนาประชากรเพื่อพัฒนาประเทศระยะยาวของสภาพัฒน์ค่ะก็ระบุว่าเรื่องของการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพการมีระบบที่เอื้อแล้วก็มีและการเกิดของบุตรที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนพอในตัวประเด็นเนี้ยค่ะพอเราเลือกมาเนี่ยกระบวนการของเขาเองเนี่ยก็จะมีการมีคณะทำงานที่จะมีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็จะส่งผ่านไปที่คณะกรรมการที่จะจัดสมัชชาเพื่อให้ขอเป็นมติออกมาว่าจะถูกเลือกเป็นมติในการขับเคลื่อนนะพอเสร็จแล้วเราก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องประเด็นนี้ก็มีในระดับพื้นที่แล้วก็ไปทำที่ลำปางกับที่พะเยาแล้วก็จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนกลางซึ่งก็มีหลายภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
ทุกคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรามีทั้งออนไซต์ออนไลน์ในการประชุมคราวเดียวกันก็คนเกือบ300อ่ะค่ะในการให้ความเห็นแล้วเข้าร่วมประชุมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่เป็นภาคีมาเคาะให้เป็นมติก่อนที่เราจะเสนอเข้าเป็นสมัชชาของปีนี้ในเดือนธันวาคมค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถ้าถามว่าเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมไหมก็คือทุกภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อย่างที่เรามีประธานที่เป็นคณะทำงานแล้วก็จะมีหลายภาคส่วนที่เป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมให้ความเห็นซึ่งถ้าถามว่าแล้วแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะเราก็มีตัว policy statement ออกมาว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากเห็นค่านิยมร่วมในสังคมก่อนสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยการสร้างเด็กที่มีคุณภาพก็คือสร้างเด็กสร้างชาติเพราะเด็กเนี่ยถ้าพัฒนาให้โตขึ้นเนี่ยเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่มีคุณภาพมันก็เป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปใช่ไหมคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดที่เราจะสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยการสร้างเด็กที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะต้องเป็น happy child happy family happy community แล้วเราจะต้องทำให้เกิด happy เหล่านี้ได้อย่างไรเราก็บอกว่าอันแรกเลยเนี่ยเราต้องสร้างโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในสังคมเลยนะแรงขับเคลื่อนที่จะเกิดกระแสในสังคมที่ตระหนักว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในประเทศนี้เป็นกับคนที่เป็นสำคัญของประเทศนะคะเราจะต้องให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างทางนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะว่าบอกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นว่าแบบเราทำยังไงที่เขาอยากจะแบบอยากมีลูกหรือว่าให้ลูกเขาเติบโตเป็นแบบประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะก็จะต้องผ่านอินฟลูเอนทั้งหลายนะคะที่ว่ามีรูปแบบการเลี้ยงลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดีที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งว่ามีเครือข่ายพื้นที่ไหนที่เขามีระบบนิเวศที่แบบเอื้อให้มีการเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพหรือแม้กระทั่งสื่อมีเดียทั้งหลายทุกแพลตฟอร์มก็สามารถมีส่วนช่วยกันได้มันก็จะทำให้เกิดค่านิยมร่วมในสังคมเกิดเป็นโมเมนตัมเป็นแรงกระเพื่อมในสังคมนะคะนี่คือข้อแรกที่เราคิดว่าเราควรจะต้องทำให้เกิดให้ได้นะคะส่วนข้อที่สองเราก็คงไม่ใช่แค่เขาเกิดมาแล้วจบทำยังไงเราต้องเลี้ยงดูเขาต่อไปถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่สำคัญนโยบายของที่ต้องทำเลยเนี่ยคือนโยบายที่ต้องเป็นมิตรกับครอบครัวแล้วก็คือต้องดูในมิตินโยบายเนี้ยจะเหมือนเป็นการปรับระบบนิเวศอะค่ะที่จะเอื้อให้คนเนี่ยอยากมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของเวลาเรื่องการทำงานต้องยืดหยุ่นไหมต้องมีการปรับเวลาให้ยืดหยุ่นไหมมีการทำงานนอกสถานที่ไหมเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าในมิติของเรื่องการเงินอาจจะต้องมีการศึกษาอาจจะต้องมีแนวทางที่จะมีเงินอุดหนุนสำหรับเด็กที่แรกเกิดไหมหรือว่าเงินอุดหนุนให้เลี้ยงเขาเติบโตเราจะต้องมีส่วนร่วมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่ามิติในเรื่องของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจริงๆแล้วเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากพ่อแม่ต้องทำงานมีเวลาข้อได้ของเมืองไทยได้แค่13สัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยแล้วหลังจากนั้นล่ะบางคนไม่ได้มีปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก0ถึง2ปีหรือว่าเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยหลังจากนั้นที่มีคุณภาพก็จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั้งในมิติของกฎหมายอย่างแบบพวกเดี๋ยวนี้เรามีกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งเขาก็อาจจะอยากมีลูกทำยังไงจะมีกฎหมายที่ให้สมรสการรับภาระรับอุปการะบุตรได้หรือเรื่องของการอุ้มบุญหรือคนที่มีภาวะมีบุตรยากทำยังไงให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เขาว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้จากภาครัฐได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเรื่องของครอบครัวนะคะเดียวกันชุมชนก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชุมชนทำยังไงที่เขาจะทำให้เขาเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีแบบกระบวนการที่จะเรียนรู้ให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูลูกให้มีพัฒนาการที่สมวัย อันนี้เราเรียกว่าเป็น community led approach นะคะก็คืออยากให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมีระบบสนับสนุนอีกฐานข้อมูลในพื้นที่ให้ครอบครัวที่มันเป็นรูปแบบหลากหลายมีเด็กยังไงมีพ่อแม่เป็นพ่อแม่แหวนกลางหรือว่าครอบครัวแหวนกลางพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเงี้ยเพื่อเราจะได้ชุมชนจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นและอาจจะต้องมีงานวิจัยค่ะที่ดูว่าปัจจัยอะไรที่มันสัมพันธ์กับการพัฒนาการของเด็กซึ่งมันต้องเป็นวิจัยระยะยาวและพฤติกรรมการเลี้ยงดูอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องหลักๆที่เราจะเสนอในงานสมัชชาในประเด็นเรื่องนี้ค่ะโอ้นี่จริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของการลดปัญหาการเกิดหรือว่าถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแต่พอคุยไปคุยมาจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบแล้วก็เชื่อมโยงกับแทบจะทุกมิติในการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดน้อยก็เอาเร่งให้เกิดมาแล้วเราก็ต้องดูแลให้มีคุณภาพด้วยนะคะครอบถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยทีนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มีพื้นที่ตัวอย่างไหม
ไหมคะที่เราได้ทำสังคม Happy Family แบบนี้ค่ะค่ะก็คือเราจะมียังมี approach ที่เป็น community led approach เนี่ยค่ะก็คือของสสส.เขาไปทำเรื่องครอบครัวยิ้มแต่ครอบครัวยิ้มของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบดูปัญหาในพื้นที่ดูว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีปัญหาอะไรเขาก็ต้องทำฐานข้อมูลก่อนพอเขาเห็นฐานข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าอ๋อมันจะต้องมีการช่วยกันแก้ปัญหาในวิถีของแต่ละชุมชนวัฒนธรรมแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันก็จะแก้ในวิถีของเขาเองเพื่อจะให้สภาพแวดล้อมหรือว่าชุมชนเขาเนี่ยคือเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็จะมีทุกภาคส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมก็คือเขาใช้คำว่าเป็นจิตอาสานะคะเข้ามาร่วมกันในการที่เป็นภายใต้โครงการครอบครัวยิ้มค่ะเดียวกันโมเดลที่น่าสนใจคือโมเดลที่พยาแมงลายที่เชียงรายอันนี้คืออย่างที่เรียนไปเด็กต้องมีพัฒนาการที่สมวัยโตขึ้นเพื่อจะได้เป็นภูมิคุ้มกันให้เขาโตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเป็นประชากรที่มีคุณภาพเขาก็จะมีการใช้รูปแบบกระบวนการที่เขาเรียกว่า executive function นะคะหรือว่า EF คือพัฒนาการในการพัฒนาเด็กว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยต้องมีการเรียนรู้อะไรซึ่งโมเดลนี้เป็นโมเดลระดับอำเภอที่เขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็คือตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลอำเภอพญาแมงลายเลยเนี่ยโรงพยาบาลพญาแมงลายเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับทุกภาคส่วนที่แบบเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายว่าวิธีการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาทักษะทางสมองเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งทักษะทางสมองนี่ไม่ใช่เรื่องของความเก่งนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของ EQ ความยั้งคิดการมีสติใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบหล่อหลอมให้เขาโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพพอเขาก็จะมีการส่งต่อใช่ไหมคะจากโรงพยาบาลของพญาแมงลายเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลอันนี้เขาจะมีการทำคู่มือในการทำคู่มือของการพัฒนาเด็กเขาเรียกคู่มือ EF พอเขาทำขึ้นมาเสร็จเขาก็จะมีแบบว่าพอบ้านไหนมีเด็กเขาก็จะไปเยี่ยมบ้านแล้วคู่มือไปให้แล้วเขาก็มีการติดตามผลของการพัฒนาเด็กว่าเลี้ยงดูแต่ละช่วงวัยเป็นยังไงถ้าเราเห็นปัญหาที่ผิดปกติพัฒนาการไม่สมวัยมันก็จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะเดียวกันตัวขององค์กรบริหารส่วนตำบลของเขาอะค่ะเขาก็มีการจัดคาราวานเสริมสร้างเด็กอันนี้ก็คือจะมีการทำห้องเรียน EF ให้พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเขาก็ไปสำรวจความต้องการมาแล้วก็รู้ว่าทุกคนอยากให้แบบลูกแบบโตขึ้นอย่างแบบว่ามีความสุขลูกเรียนดีเรียนเก่งมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าก็ต้องมีห้องเรียน EF ของพ่อแม่ซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหก็พ่อแม่ก็มาเรียนมารู้เพราะมันจะมีตั้งแต่ว่าต้องมีการโอบกอดนะต้องมีการเล่านิทานต้องมีการทำของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กขณะเดียวกันเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเขาพวกคุณครูของเขาอะค่ะก็จะมีการทำคู่มือส่งต่อเช่นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ส่งต่อไปอนุบาลส่งต่อไปประถมแต่ละช่วงต้องมีคู่มือในการพัฒนาอย่างไรต้องเติมเต็มอะไรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยโตขึ้นอย่างมีคุณภาพอันนี้ก็คือเป็นโมเดลดีๆที่สามารถทำได้ในพื้นที่เนี่ยค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนาะก็อาจจะบอกรู้สึกว่าโอ้แค่ทำงานก็ไม่มีเวลาและอยากจะโอบกอดลูกก็ไม่มีเวลาทำยังไงดีท่านมีคำแนะนำไหมคะที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขคืออย่างที่บอกอะค่ะระบบมันต้องเอื้อระบบนิเวศมันต้องปรับระบบนิเวศให้เอื้อถ้าสมมตินะคะเรื่องของการ work life balance มีการแบบปรับความยืดหยุ่นนะคะของการทำงานให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูลูกนะคะมันก็จะมีเวลาแล้วที่จะไปโอบกอดลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะแต่ว่างานก็ยุ่งเหลือเกินทำยังไงดีอย่างญี่ปุ่นนะคะยกตัวอย่างเขาชื่อเมืองนางารายามะมั้งคะคืออยู่ที่เมืองชิบะซึ่งจะใกล้โตเกียวเนาะเป็นเมืองที่มีประชากรเพิ่มไม่ได้มีประชากรลดนะเพราะว่าเขาอะไปทำศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กที่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่มีลูกเล็กเอาลูกมาส่งที่ศูนย์นี้แต่ศูนย์นี้ไม่ใช่เลี้ยงนะคะส่งต่อคือพ่อลูกบางคนต้องเรียนอนุบาลถูกไหมเขาก็คือเป็นตัวศูนย์กลางแล้วไปส่งพ่อแม่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาส่งที่เดียวเลยก็คืออยู่ใกล้บ้านศูนย์เขาก็จะมีเป็นร้อยๆแห่งก็คือมาส่งอยู่ใกล้บ้านเขาก็นั่งรถไฟไปทำงานที่โตเกียวกลับมาศูนย์เปิดถึงสองทุ่มแล้วก็มีรถรับส่งก็รองรับเลยใช่ค่ะคือปรากฏว่าคนย้ายมาเมืองนี้เยอะมากนะคะตอนนั้นเพื่อนใจกล้ามาประชุมกับเราเรื่องสังคมสูงวัยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าตัวรายการของไทยทีวีก็เคยมีสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยแหมฟังแล้วดีจังเราจะได้เห็นโมเดลแบบนี้ในประเทศไทยบ้างไหมคะคือถ้าถามว่ามันสามารถเกิดได้ที่ชุมชนที่พร้อมแล้วก็อยากทำเพราะจริงๆอะค่ะทุกคนเป็นลูกหลานในชุมชนอย่างพญาแมงลายที่ของเชียงรายอย่างเงี้ยเขาก็เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันมีการบูรณาการกันโดยผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคือมันต้องมีกลไกในชุมชนที่จะต้องลุกขึ้นมาทำอะค่ะหรือแบบโมเดลของสสส.ที่เป็นโครงการครอบครัวยิ้มก็ชุมชนก็ลุกขึ้นมาทำอบต.เป็นตัวประสานหรืออะไรเงี้ยสสส.เข้าไปฟาซิลิเทตให้คือมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ถ้าเราต้องอยากทำแล้วเราเห็นถึงความสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างค่านิยมร่วมในสังคมก็เลยเป็นสิ่งนึงที่เราอยากจุดประกายขึ้นมาว่าแบบเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องให้ความสำคัญเขาพ่อแม่เขาอาจจะแบบเป็นกลุ่มเปราะบางเลี้ยงดูไม่ได้แต่ชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างไรจะมีระบบอย่างไรเพราะทุกวันนี้ค่ะเรามีศูนย์พัฒนาครอบครัวแล้วเราก็สามารถที่จะร่วมกับอปท.ยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสร้างแบบครอบครัวเชิงพลังบวกอะค่ะแล้วก็มีระบบพี่เลี้ยงในชุมชนทำกิจกรรมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีกลไกหลากหลายในพื้นที่อยู่ที่ว่าเราจะพลิกอัพตัวไหนขึ้นมาอยู่ที่ว่าเราเห็นความสำคัญหรือเปล่าแล้วก็อยากที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้หรือเปล่านะคะทีนี้เห็นบอกว่ากำลังจะมีงานสำคัญการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16ที่จะจัดขึ้นในวันที่21-22ธันวาคมนี้อันนี้เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไหมคะได้เลยค่ะก็คือทางสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเขาจะมีเว็บไซต์นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเพราะว่าต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะไปเข้าร่วมประชุมได้นะคะซึ่งในงานนี้ก็จะมีหลากหลายค่ะโดยธีมของเรื่องเขาจะเป็นเรื่องของความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอกาสความหวังอนาคตของประเทศไทยก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราสามารถจะเข้าไปร่วมได้นะคะมีหลายห้องที่เราจะไปแบบฟังว่าเออแต่ละโมเดลที่ดีๆในแต่ละเรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยค่ะค่ะและอย่างคุณผู้ชมมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่วนร่วมกับเราแสดงความคิดเห็นได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆคำว่าสมัชชาสุขภาพกระบวนการของเขาว่ามาจากทุกจังหวัดนะคะค่ะมาจากทุกจังหวัดเป็นทุกภาคีเครือข่ายมีทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนแล้วในแต่ละห้องย่อยของเขาคนที่เข้าร่วมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่บังเอิญแต่งงานเนาะก็อยากจะมีลูกเนาะเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะสภาวะแวดล้อมต่างๆอาจจะมีความกลัวและแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชากรการเกิดลดลงอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าเอ๊ะแต่ว่าใครที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วกำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้มีมุมมองอะไรที่เราจะสามารถที่จะช่วยให้เขาเห็นว่าเออการมีลูกเป็นสิ่งที่ดีได้บ้างอาจารย์ค่ะจริงๆเราคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีลูกนะแต่ระบบนิเวศอะค่ะอีโคซิสเต็มเนี่ยมันต้องปรับให้เอื้อจูงใจให้เขาอยากมีเองอย่างที่บอกว่าระบบสวัสดิการต่างๆหรือแม้กระทั่งระบบของการดูแลที่จะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าพอเขามีลูกแล้วอะเฮ้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบลำบากนะทุกรัฐเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะหรือชุมชนเข้ามาช่วยด้วยคืออยากให้เป็นในลักษณะแบบนี้มากกว่าที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีลูกนะแต่คือถ้าระบบมันเอื้อเขาจะอยากมีเองอย่างกลุ่มที่ไม่อยากมีลูกเพราะด้วยปัญหาเรื่องของชายแคร์หรือว่าเรื่องของไทยโคโนมี่ถ้าภาครัฐมีสวัสดิการให้ก็อาจจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีบุตรยากถ้าเกิดสมมติมันเป็นสิทธิประโยชน์ล่ะคนที่มีบุตรยากอยู่ในสิทธิประโยชน์ซึ่งตอนนี้เรามีการนำร่องที่เขตสุขภาพที่10อะค่ะเขาจะมีการให้ทำเด็กหลอดแก้วให้ฟรีนะคะอันนี้เฉพาะเขตสุขภาพที่10ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่เขาจะมากล่าวในวันที่สมัชชาก็ลองไปฟังค่ะคือทุกรูปแบบมันเกิดได้หมดมันนำร่องในทุกเรื่องถ้าเราตั้งใจจะทำนะคะแต่ว่าระบบมันต้องเอื้อไม่ใช่ว่าแบบเป็นความแบบมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่าเรื่องทองไม่ได้ยากเรื่องที่ทำให้เด็กโตขึ้นมาต่างหากที่ยากกว่าใช่แล้วนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะคะยังไงก็ฝากเชื้อเชิญค่ะงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่21-22ธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแจ้งวัฒนะกรุงเทพวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรวรรณมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นปัญหาของภาครัฐแต่พอได้ฟังอาจารย์จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะมามีส่วนร่วมได้นะคะอยู่ที่เราเห็นว่านี่มันเป็นปัญหาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีงานดีๆที่ฝากไว้นะคะก็คืองานที่จะเกิดขึ้นในวันที่21-22ธันวาคมนี้ใครสนใจสามารถไปร่วมได้นะคะกับงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16นั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในคุยกันวันใหม่อีกสักครู่ก็มาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ